สวัสดีค่ะวันนี้ยังคงอยู่ที่หัวข้อหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกนะคะหลายคนคงเคยเจอความทุกข์มาในหลายๆเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงความทุกข์ที่เกิดจากการขาดทุนและเราจะฉลาดทำใจแบบไหนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ค่ะขาดทุนก็คือการสูญเสียงเงินจึงไม่ต่างอะไรกับการทำเงินหายแต่บ่อยครั้งการขาดทุน ไม่ได้เกิดจากความพลั้งเผลหรือว่าการประมาทเลินเล่อเพราะว่ามันไม่ได้มีใครมาขโมยเงินไปแต่มันเกิดจากการที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเราวางแผนแบบนี้จะได้กําไรเท่านี้เราลงทุนไปเท่านั้นเราจะได้รับกลับมาเท่าไหร่แต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนตามแผนที่เราวางไว้นั่นแหละค่ะมันเกิดความผิดพลาดทําให้เงินลง,ลงทุนของเราอาจจะสูญเสียไปแทนที่เราจะมานั่งเสียใจ แทนที่เราจะโทษใครต่อใครให้เราใช้เหตุการณ์นี้ในการพิจารณาทบทวนดูว่าความผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหนเกิดขึ้นที่ใครเกิดขึ้นในขั้นตอนใดให้เป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้กลับมาพิจารณาตนเองนะคะบางครั้งความผิดพลาดอาจไม่ได้เกิดที่ผู้อื่นก็ได้แต่อาจจะเกิดที่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเช่นเป็นเพราะคุณเคยชินกับวิธีการเดิมๆ ในขณะที่สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้วค่ะวิธีการเหล่านั้นคุณอาจจะเคยใช้ในอดีตเคยประสบความสำเร็จในอดีตแต่ทุกคนค้าโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวหน้าล้ำสมัยมันก้าวไกลมากไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นหลักประกันความสำเร็จว่าคุณเคยสำเร็จในวิธีนั้นแล้วมันจะต้องสำเร็จในวิธีการปัจจุบันค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกประสบภาวะขาดทุนกันอย่างหนัก ส่วนหนึ่งก็เพราะยังคงยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ในอดีตแต่ไม่สามารถที่จะนำวิธีการนั้นมาใช้ในผลลัพธ์ปัจจุบันได้ค่ะถ้าจะมองในแง่ดีการขาดทุนคือสัญญาณเตือนให้คุณจะต้องรู้แล้วว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งอาจจะหมายถึงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารเปลี่ยนแปลงการบริการ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่จะทําให้กิจการของคุณธุรกิจของคุณหรือการลงทุนของคุณมันจะริญเติบโตงอกเงยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอยู่แล้วค่ะเราต้องพร้อมที่จะรับอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินหรือว่าบางคนอาจจะกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหาไม่อยากจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ซึ่งกรณีนี้เมื่อเกิดการขาดทุนหนักกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะถึงขั้นล้มละลายไปเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณสามารถที่จะเกิดภาวะขาดทุนก่อนก่อนที่ปัญหาจะลุก,กลามไปถึงล้มละลายให้คุณคิดว่าอ๋อนี่ยังดีนะที่ฉันยังรู้เรื่องนี้ก่อนนี่ยังดีที่ฉันยังเพิ่งขาดทุนไปเท่านี้ฉันยังสามารถที่จะปรับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามค่ะ ความจริงอย่างหนึ่งที่ควรตระหนักก็คือชีวิตมันย่อมมีทั้งตอนขึ้นและตอนลงมันมีได้มันมีเสียมันมีกําไรมันมีขาดทุนมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคู่กันชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะกิจการใดๆก็ตามมันอาจจะไม่ได้กําไรสําเร็จไปตลอดตลอดการขาดทุนก็ถ้าคุณหมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาของการลงทุนหรือของการทําธุรกิจ ก็ให้มองการขาดทุนว่ามันกำลังสอนหรือให้บทเรียนอะไรกับคุณเพื่อที่คุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองก้าวผ่านการขาดทุนนั้นและก็ทำงานทำธุรกิจทำในสิ่งที่คุณกำลังลงทุนอยู่ให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะครูเก๋ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชั่น สำหรับใครที่เคยทำอะไรแล้วขาดทุนอยากจะมีประสบการณ์เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคุณสามารถผ่านปัญหาหรือว่าแก้ไขเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ